สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ้าวันนี้ยายพินพามาดูดงบอนอีกเนาะเดี๋ยวจะบอกโหยายพินอยากจะบอกว่าไงดีไม่ได้เดี๋ยวจะบอกอ่ะยายพินอยากจะเล่าให้ฟังวันเนี่ยไม่ได้มาดูสัก 2-3 วันไลฟ์สดบอนขายได้เยอะก็เลยมัวแต่แพ็คบอนดูในแห้งเงี้ยแก่มาเลยสงสัยตาบอนคงจะน้อยใจสงสัยยายพินเอาไปใส่ตู้ไมโครเวฟแล้วมั้งแห้งหมดเลยความร้อนเนี่ยช่วงนี้อากาศร้อนมากนะจ๊ะถ้าตู้บอลอยู่ในตู้เนี่ยไหม้หมดเลยจ้ะถ้าความร้อนลงมานะเนี่ยสแลนเนี่ยสแลนหลังคาเนี่ยจะพินใช้50ใช่ไหมแต่อันนี้จะพินทบ2ชั้นและอีริมเนี้ยไม่ได้ทบอีริมที่ไม่ได้ทบ2ชั้นพอจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะแบนบอลจะพินเป็นบอลโลกไอ้นี่เนี่ยบอลไทยไปบอลโลกเลยอะเป็นบอลอบแห้งหมดเลยจ้ะนี่จ้ะพอจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะเป็นบอนอบแห้งหมดเลยจ้ะเห็นแล้วปวดใจปวดใจเลยจ้ะเสร็จไปละนายมาหาฉันโอ้โหนายวิ่งมากนายเหนื่อยแก้มนายแดงแจ๋เลยนะอย่างกับนายกินมะเขือเทศมาเลยนายได้กินมะเขือเทศมาหรือเปล่าแก้มนายแดงเหมือนแก้มนายแดงกว่าใครเลยนะเนี่ยเดี๋ยวยายพินจะให้ดูนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเสียเวลาไปแป๊บนึงเล่นกับหลานเนี่ยหมดเลยจ้ะแห้งหมดเลยจ้ะแห้งสนิทเลยอย่างก็อบด้วยไมโครเวฟเลยจ้ะสงสารมากเลยวันนี้สงสารจริงๆเลยนะเนี่ยต้องแต่พรุ่งนี้ยายพินต้องเปิดตู้ไว้จ้ะแล้วนี้ยายพินทำแก้ปัญหายังไงรู้ป่ะพาไปดูป่ะไปดูกันว่าบอลที่อยู่ในตู้แล้วมันอยู่กลางแจ้งนะที่แก้ปัญหาไว้ตั้งแต่แรกเลยอ่ะดูเนี่ยดูนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋ายายพินทำอย่างนี้เลยเนี่ยแก้ปัญหาไว้แบบนี้มันจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็แก้ไว้แล้วแหละขุดแอ่งไว้เนี่ยวันก่อนขุดไว้แอ่งหนึ่งใช่ไหมงามสวยดีที่ว่าไม่ได้ใส่ในตู้นะอยู่ในแอ่งเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้ะงามสูงดีจังเลยแต่ที่อยู่ในตู้หมดเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าหมดเกลี้ยงเลยแห้งเงี้ยแก่เลยใจยายพินฝ่อเลยใจแห้งเลยใจเบาเขาเรียกใจเบาเหรอฟันไม่ได้ลูกต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตลูกถ้าควันมากเดี๋ยวต้นไม้ตายลูกต้นไม้เจ็บปวดเจ็บปวดเนี่ยดูนะอันที่ไม่ได้อยู่ในตู้นะอย่างสวยงามเลยจ้ะอันที่อยู่ในตู้หมดราคาเลยดูเนี่ยหมดเลยยายพินก็มัวแต่ยุ่งเนาะดูแลไม่ทั่วไม่ถึงจ้ะดูเนี่ยใบแผ่แม่หลาเลยหมดราคาเลยคงจะน้อยใจยายพินแกทำอะไรเนี่ยหมดเลยเห็นไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าระวังกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าใครที่มีบอลน่ะให้ระวังด้วยจ้ะแต่แท้ไหนไม่อยู่ในตู้โอ้โหสีสันสดใสมากป่ะเดี๋ยวจะพินพาไปดูแหล่งใหม่ที่จะพินขุดไว้แล้วรื้อตู้ไว้วันนี้ป่ะไปกันจ้ะเห็นไหมจะพินทำแอ่งและขุดหลุมเลยลอยไว้ในน้ำอย่างเงี้ยจ้ะแต่เป็นไม้ด่างไม้อะไรก็ลอยไว้อย่างนี้ทั้งนั้นเลยตอนนี้เพราะว่าถ้ามีตู้แล้วอ่ะถ้ามีตู้แล้วตู้อบเกินไปนะใบไหม้หมดเลยจ้ะเดี๋ยวจะบอกว่าไม้ไม่ดีแกเอามาลอยไว้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่จ้ะเห็นไหมไม้ด่างนี่จะเป็นไม้ด่างเพชรเจ็ดสีเจ้าจักรพรรดินะอะไรนะบางอะไรเทวกรรมลังลักอะไรนะเอามาอยู่ในนี้หมดเลยจ้ะนพเก้าเพราะว่าเอาไว้ข้างบนแล้วโอ้โหหมดเลยอ่ะมีตู้แล้วไอ้นี่หมดเลยอบใบไหม้หมดเลยจ้ะถ้าบอลแข็งแรงไม่พอนะจ๊ะหมดเลยจ้ะไม่เหลือเลยบอลป้ายบอลนายพินมาว่ายน้ำอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยลอยคอรอคอยเลยเห็นไหมจ๊ะเพราะว่าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยจ้ะพวกเธอใบไหม้หมดเลยอ่ะใบไหม้ใบกรอบหมดเลยนะจ๊ะ
เนี่ยในน้ำมีอะไรไหมในน้ำยายพินให้ใส่ไอ้เนี่ยน้ำขี้ไส้เดือนนะจ้ะเยี่ยวไส้เดือนขี้ไส้เดือนเยี่ยวไส้เดือนน่ะเอามาใส่ไว้จ้ะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำจะไม่มีความสมบูรณ์เนาะการเลี้ยงใส่ตู้มันก็สวยอยู่จ้ะสวยไหมจ๊ะ10,000,000ฉัตรทองยายพินเลี้ยงหมดเนี่ยยายพินเนี่ยมีแต่คนว่ายายพินบ้าบ้าจริงจ้ะเจอต้นไร้ฉันซื้อหมดเนี่ยขอให้เจ้าของขายเถอะนี่ตะละแม่กุสุมาเอามาลงน้ำไว้ก่อนพาตะละแม่กุสุมาว่ายน้ำเล่นก่อนอันนี้หนุมานองค์พระพาผ่าแล้วเขาไอ้นี่ใส่แอ่งไว้ก่อนอันนี้ปลาวุ้นจิ้นอันนี้พริกเกลือยายพินคิดว่าไม่ขึ้นแล้วก็เลยฟ้ามทิ้งโอ้โหพอฟ้ามทิ้งแล้วสวยจังเลยเดี๋ยวพาดูใครบอกว่าเลี้ยงบอนแพงถึงจะขายได้ราคาเลี้ยงบอนถูกขายไม่ได้ราคายายพินอยากจะบอกว่าไม่จริงหรอกจ้ะบอนถูกแล้วลองปลูกให้มันกอใหญ่ๆดูสิจ้ะลองดูนะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพินพาไปดูนะจ๊ะอึ๊บอย่างเงี้ยอย่างกวนอิมจะพินอย่างเงี้ยกอใหญ่ๆอย่างเงี้ย200 บาทจะพินก็ไม่ขายกอหนึ่งก็ได้หลายร้อยบาทจ้ะเราไม่ต้องทําอะไรมากนะปลูกบอนบ้านๆน่ะปลูกบอนบ้านๆจะเลี้ยงง่ายจ้ะเพราะกวนอิมกวนอูฮกหลงและตระกูลไก่นะจะพินอยากจะบอกเลยแอก้าอะไรนะปีกินนาลีอีกจ้ะถึงราคาเขาจะถูกนะจ๊ะราคาเขาจะถูกเพื่อนๆอาจจะบอกว่าบอนประเภทนี้ราคาถูกปลูกก็ไม่คุ้มค่าไม่จริงหรอกจ้ะบอนราคาถูกแล้วปลูกให้กอใหญ่ๆรับรองได้ราคาแน่จ้ะดูขุนช้างยายพินนะช้างเอ้ยเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีละเราอ่ะวันนั้นผ่าขุนช้างกอหนึ่งแยกผ่าแยกแล้วนะแยกกลุ่มแยกก้อนไว้เลยก็ยังอุตส่าห์เน่าอยู่แกจะปวดใจไม่อยากเอามาโชว์จอมก็ยังไม่ขึ้นตัวก็เน่าอันเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเลยกล้วยแดงก็มีนะเห็นกล้วยแดงไหมเด่นเป็นสง่าเลยมีทุกอย่างปลูกไปงั้นใครจะขายอะไรเนี่ยมินสันดางชมสวนเฉยๆมีแต่คนด่าว่ายายพินโกหกโกหกไม่จริงหรอกจริงจ้ะปลูกได้ขายปลูกได้ถ้าขายเป็นได้เงินทุกวันจ้ะไม้เนี่ยแล้วตอนนี้ยายพินกำลังสนุกอะไรหรือเปล่าสนุกกับการผสมสีบอนนะลูกไม้ยายพินผสมเองนะมีแต่สีสวยแล้วตอนนี้ยายพินเริ่มผสมเป็นแล้วนะจ๊ะนี่ก็ลูกไม้จ้ะสีสวยสวยไม่ได้อยู่ในตู้นะใครบอกลูกไม้ต้องเลี้ยงในตู้ไม่ต้องในตู้จ้ะนอกตู้เขาก็อยู่ได้อันนี้ไอ้มัควานรังสรรปลูกแล้วตู้มันไอเนี่ยตู้มันโดนแดดอะจ้ะพอโดนแดดปุ๊บใบไหม้โดนแดดใบไหม้หมดเลยพอแดดร้อนจัดอบไหม้ยายพินเลยเปลี่ยนไอนี่ละเปลี่ยนวิธีการละไม่เอาไว้แล้วในตู้แล้วอีก7 วันมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะยายพินพาดูดูไอ้ช้างเนี่ยแจ่มโป๊ดเลยแม่แดงแป๊ดและไอ้ช้างสวยจริงจ้ะช่วงนี้ยายพินจะยุ่งๆหน่อยจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปแต่ว่ายายพินไม่ค่อยออกนอกบ้านไปไหนจ้ะเพราะว่าร่างกายแบบยังไงล่ะเรารู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะตอนนี้เราก็ต้องหยุดตัวเองบ้างจ้ะถ้าเรายังไปอยู่เมื่อก่อนนี้ใครๆก็เดินทางใครๆก็เดินทางมันก็จะดูไม่ดีเนาะก็เลยถ่ายแต่ในบ้านเนี่ยความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนดูเนี่ยจ้ะไม้ไม่ต้องมีตู้ไหมจอบทับ
สาวยายพินกลับจากทำงานแล้วเย็นแล้วมั้งเนี่ยดูมนสวรรค์เนี่ยโอ้โหแกแดงแบบไม่ล้างไม่รอเลยอะอันนี้เป็นบอนพื้นๆที่ยายพินปลูกไว้รอเก็บดอกจ้ะเก็บดอกเพื่อผสมเกสรขายเอาเม็ดใครบอกฉันไม่มีตู้แล้วนี้อีกอย่างหนึ่งนะอะไรนะจันผาด่างยายพินจะบอกว่ายายพินเอาจันผาด่างมาเพาะโหสุดยอดเลยจ้ะได้ประมาณ300ต้นมีงอกด่างอยู่ต้นนึงเผือกเป็นร้อยแล้วก็นอกนั้นเขียวหมดเลยเขียวยายพินก็มานะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ก็คือเขียวปกติมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนาะการเพาะไม้ด่างเนี่ยยายพินซื้อไอ้นี่มาเพาะซื้อมาเลี้ยงอยู่อะไรนะโชคเก้าชั้นว่าจะมาเพาะเม็ดขายตอนนี้เห็นอันนี้ชักเริ่มท้อแล้วว่ามันอาจจะไม่ง่ายจริงอย่างที่คิดมันได้เม็ดเยอะจริงแต่มันไม่น่าจะเป็นด่างอ่ะจ้ะสวยจริงจ้ะเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตู้จ้ะบอกเลยถ้ามีตู้ก็ต้องไม่ให้ไอแดดมันลงอ่ะถ้าไอแดดลงแล้วไหม้หมดเลยยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอหาบอนขายก่อนจ้ะไม้ถูกปลูกให้เยอะเราจะได้มีขายเวลาขายแล้วจะก็ขายถูกแล้วขายหลายต้นแล้วก็ได้หลายบาทสวยจริงโอ้ยอีเหนาอีเหนาดอกบานแล้วเดี๋ยวคืนนี้ต้องผสมอีกจะกรุงเดนมาร์กอ่ะดูหนาวฉัน